าคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตัวนักคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วไม่ตัวนี้ก็ไล่เลยกับตอนนี้เลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองปังปังแมนว้าวปังแมนว้าวว้าวว้าวฟังไว้เห็นแกเห็นโอ้ใจเย็นเพื่อนอันนี้มันระเบิดอย่าใจมันระเบิดแกรู้ไหมว่าพี่แกเขาอยู่ในเสื้อฉันแล้วนะครับครับส่งข่าวไปครับคนอยู่คนบ้าครับโอ้ยวันนี้นะไวฟ้าทำไมวะเรามีการแข่งขันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาแข่งสร้างบ้านตามธีมต่างๆเว้ยแล้ววันนี้มีกฎต้องห้ามอยู่ด้วยกฎต้องห้ามกฎข้อแรกมาดูกำแพงกำแพงเนี่ยห้ามทุบเห็นไหมทั้งสองฝั่งจะทุบยังไงเป็นเบนล็อกอย่างงี้ใช่ทั้งสองฝั่งจะเป็นเบนล็อกไม่สามารถมองกันได้ฝั่งไหนปะมาเด้จะเป็นเบนล็อกที่ไม่สามารถมองกันได้กฎข้อที่2เวลาสร้างเสร็จต้องมารอที่ห้องนี้เท่านั้นถ้าแกพร้อมแล้วก็สแตนบายแล้วคุณผู้ชมคิดว่าใครฝ่ายชนะใครเชียร์ผมไปเขียน1ใครเชียร์ฟ้าเขียน2ถ้าพร้อมแล้วไปเดือนเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยเข้าใจมั้ยเอาล่ะคุณผู้ชมขออนุญาตปิดไมค์แป๊บคุณผู้ชมว่าคนอย่างผมเนี่ยจะไม่มีพลังแบบสามารถเบิกเบ่งดวงตามองไปทะลุไม่ได้เหรอเฮ้คนอย่างผมเนี่ยมันต้องแบบเตรียมพร้อมไว้แล้วคุณผู้ชมเราเนี่ย200 IQ เดี๋ยวดูซิว่ามันสร้างอะไรวันนี้เนี่ยเฮ้ยมันสร้างเลยเหรอเปิดไม้แป๊บเอาสำหรับทีมแรกนายฟ้าอะไรวะทีมแรกคือการสร้างบ้านธรรมดาให้สวยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ได้กูจะสร้างบ้านให้สวยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ได้เลยน้องจัดมาครับจัดมาครับของผมเนี่ยผมจะสร้างเป็นบ้านหลังยักษ์ใหญ่ยิ่งใหญ่บอกเลยก้าวอ่ะสู้ผมไม่ได้พวกมันสร้างบ้านไม่เป็นมันทำอะไรไม่เป็นเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาล่ะคุณผู้ชมรอบนี้ผมจะใช้ฝีมือของผมละกันเขาอย่างนี้เนี่ยแค่บ้านมันก็เรื่องง่ายๆอยู่แล้วผมมีเตียงผมแล้วคุณผู้ชมว่าจะสร้างอะไรดีหรือธีมที่ผมจะสร้างก็คือเป็นธีมของที่มาจากเรื่องไอ้แน่คุณผู้ชมอะไรวะจูจูคุยกับเสือที่เป็นตัวอะไรที่มันอยู่ในตัวพระเอกอะที่มันใช้แบบอารามส่งซ่อนมารอะไรอย่างเงี้ยเจออารามส่งซ่อนมารอันนี้คือซ่อนบ้านเอาล่ะคุณผู้ชมหล่อมทั้งแบบเป็นโค้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมว่าถึงเวลาละเมื่อไหร่โอ้บ้านนี้มันช่างสวยงามจริงๆเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าผมมีไอเดียละผมว่าผมลองออกเกมดีกว่าว่ะผมไปออกเกมแป๊บนี่แน่ออกเกมอุ้ยเอ้าไอ้ก้าวฮัลโหลเอ้ามันหายไปไหนวะนี่ผมเปิดไมค์เรียกมันในดีเอสมันไม่อยู่ครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยสร้างบ้านโคตรสวยเลยคุณผู้ชมได้มันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะได้เอ้าไอ้ก้าวมันหายไปไหนอ่ะอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยดอกกระแพงเป็นไรเมื่อกี้แปลกๆเฮ้ยเอ้าโอ้คุณผู้ชมมันสร้างมาดีไว้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้โอ้เสร็จโจดิเผาหน่อยละกันเผาหน่อยละกันไปแล้วสะใจวู้เอ้าบ้าไรไม่นะอุตส่าห์ตั้งใจสร้างโอ้ยหายไปไหนอ่ะมาคืนมาโอ้ยมาขอมาเลิกรีเกมก่อนเฮ้ยเอาคืนก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวมันตกใจเดี๋ยวมันตกใจขอซ่อมบ้านก่อนโอ้โหมันเล่นแรงมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมว้ายเข้าเก็บมาแล้วโอ้ยบ้านโอ้ยบ้านกลับมาแล้วร้องว้าวเปิดไมค์คุณผู้ชมเปิดไมค์แป๊บเอาไอ้ฟ้าไปไหนมาน้องเอาไปไหนไม่ได้ไปไหนโอ้เห็นออกเกมไงเหลือแค่30วินาทีนะอุ้ยทำไมไวจังอ่ะเขาก็เพิ่งออกเกมไว้นานเลยอ่ะเวลาก็นานกว่าเป็นแค่3วิเองนะไม่ถึงแน่กว่านั้นอุ้ยแปลกแล้วอ่ะอุ้ยเป็นทันไหมเนี่ยสร้างได้ไหมเนี่ย10วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาตดหมาเข้ามาห้องสแตนบายรอเลยห้องสีเหลืองไหนขอดูดิว่าเกมพร้อมแก้ไหนอะไรเนี่ยมึงแก้กูเหรอแก้อะไรวะ
แปลกแล้วว่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเองเหวืออะไรเนี่ยหลอนไปหรือเปล่าครับอะไรเนี่ยกูเริ่มงงแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอามาดูบ้านผมก่อนมาไหนเน่บ้านมึงไฟไหม้ไม่ใช่หรอไฟไหม้อะไรไม่มีและนี่คืออารามส่งซ่อนมาของฉันอะไรเนี่ยอารามส่งซ่อนมาเนี่ยศาลากลางวะเนี่ยใครอยู่เนี่ยยุงกัดไปเนี่ยเวลานอนเนี่ยฮะส่งซ่อนมาอะไรเนี่ยศาลากลางเนี่ยเขาเรียกว่าตีมกรุงศรีน้องโอ้โหไปไหว้พระเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไหนบ้านเลยไหนบ้านมึงเหมือนไรเหมือนไรเหมือนไรโอ้ยเดี๋ยวกูสร้างสวยกว่านี้แล้วมันมีเบนล็อกมาได้ไงไม่รู้อะไรอ่ะสาวว่ายน้ำปะเนี่ยให้ใครว่ายน้ำอ่ะสาวว่ายน้ำอะไรดูเสามาดูเสาซะก่อนดูเป็นทรงแบบอ๋ออันนี้อันนี้สระเด็กไงแต่เป็นน้ำตื้นแต่มึงไม่ได้ใส่น้ำใช่ป่ะนี่เป็นสระผู้ใหญ่สระลึกหน่อยแปลกมึงแกล้งกูปะเนี่ยมึงเฮ้ยใครเอาเบนล็อกมาไว้อะไรวะเฮ้ยไปดิกูขอไปรีเกมด้วยเพื่อนรีเกมเหรอไปดิเออคุณผู้ชมผมว่าไอ้ป้าหลอนเนาะไม่ได้การเลยใครว่าของผมชนะก็โหวต1เลยเฮ้ยกูมาแล้วอะไรเฮ้ยไหนมาดิงอกเกียร์ทำไมดูบ้านแบบฟูลเวอร์ชั่นกูไหนฟูลเวอร์ชั่นเอ้าไม่หายอะไรวะเนี่ยแก้มือป่ะล่ะเกม2ป่ะล่ะโอ้ก็ได้อุ๊ยแปลกๆว่ะเฉยมาชนะอย่างอีซี่โอ้เซ็งเลยโจกำหนดโจมาเลยสำหรับทีมที่2นะทีมที่2ฟังดีๆนะครับทีมอะไรวะทีมที่2เป็นการสร้างห้องเรียนเฮ้ยห้องเรียนเหรอไฮสคูลใช่แล้วพร้อมแล้วก็ไปเลยน้องได้เย้ปิดไมค์ละฟังผู้ชมเกมแรกก็ชนะไปอีซี่มันง่ายอยู่แล้วเถอะเตรียมห้องเรียนให้ผู้ชมผมว่าห้องเรียนเราเอาเป็นห้องเรียนแบบไหนดีห้องเรียนแบบมิงเตกาโบล่ากาโลมาโกโลโลต้าดีไหมเอาละคุณผู้ชมเรามาสร้างห้องเรียนกันดีกว่าเว้ยนี่นะผมคิดไปแล้วในหัวว่าจะเป็นห้องเรียนธีมอะไรต้องแบบเป็นห้องเรียนที่แบบผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานไงหลายรุ่นก็ต้องแบบมีเขาเรียกว่าไงข้าวสกปรกนิดหน่อยแม่บ้านไม่ค่อยมีตังค์ไม่พอจ้างไม่ได้เอ้ครับคุณผู้ชมคือเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อะผมอยู่ดีๆผมก็ไปเจออะไรอะมันมีเบนซ์ลงเบนซ์ล็อกรอบบ้านก็หายแต่รอบนี้ผมแบบไม่เป็นไรหรือว่าเอามารีโนเวทใหม่เป็นห้องเรียนเป็นไงจีเนียสป่ะคือแบบบอกเลยว่าสวยสวยแน่นอนสวยแบบสวยคูณ2สวยคูณ3สวยกันรอบแรกกูเอาแล้วนี่ออกเกมเลยได้ๆเดี๋ยวมันงงมาบ้านผมต่อยเนี่ยไอ้นี่มันชอบมาบ้านผมแล้วผมออกเกมเนี่ยเอ้าไอ้ก้าวเอ้าเฮ้ยมาถ่ายไปแล้วดูโอ้ยห้องเรียนเหรอเนี่ยโอ้ยโต๊ะหายโอ้โต๊ะหายเป็นคนขโมยโต๊ะโจรขโมยโต๊ะอู้ยกระดาษเป็นรูไปแล้วดูความขี้โกงของมันแล้วใครบอกว่าผมขี้โกงนะผมว่าต้องเริ่มแบบเล็กๆก่อนโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเอ้าโรงเรียนระเบิดโรงเรียนเป็นรูเป็นไงเออเราไม่ได้เอาโอ้ยรีบส่งก่อนดีกว่าอะไรวะเอ้าคีเปอร์เหรอโอ้ยแปลกๆว่าตัวหายโจรขโมยโต๊ะใครอ่ะใครทำอะไรอ่ะออกไปเราอยู่คนเดียวนี่ว่ะอะไรเดี๋ยวมันเกิดได้ขึ้นได้ไงซ่อมก่อนโอ้ยอย่าระเบิดไม่โอ้โหโอ้ยลงเวลานิดเดียวเองโอ้ยเรากลับดีกว่าเราไปซ่อมเปล่ากันเราต่อโอ้ยระเบิดอีกแล้วโอ้ดูมันดิโอ้โหเกเรจัดเดี๋ยวมาทำแบบโต๊ะเรียนจานภาคเพียงของผมเยอะเอาหน่อยฟ้ามาแล้วเอล่าเสร็จยังน้องเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเหรออ่ะมาห้องสแตนบายสีเหลืองเลยมาแล้วมาแล้วไหนมาพูดให้ฉันดีว่านายสร้างอะไรฮะนั่นสร้างห้องเรียนไงห้องเรียนอย่างนั้นเหรออ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยละกันเป็นไงสวยปะอะไรเป็นไงห้องเรียนมีกระดาษห้องเรียนธรรมชาติเหรอพื้นไม่ปูเนี่ย
เอ้าก็เรียนแบบพื้นดินไงแล้วถ้านักเรียนโดนมดกัดมดแดงคันไฟกัดจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมาดูข้างนอกมาดูข้างนอกมาดูรอบๆมาดูรอบๆสวยเปล่าอะไรอ่ะเดี๋ยวห้องเรียนไงห้องจะสวยโหอ่ะเป็นไงสวยปะล่ะห้องเรียนอะไรมีอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอธิบายดิศาลาหรอไหนเนี่ย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 คืออะไรคืออะไรอะไรก็เป็นแบบที่ประดับโรงเรียนไงเป็นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมอ่ะไม่เคยเรียนหรอสถาปนิกอ่ะวายผู้ชมว่ากี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้เลยนะผมว่าก็เฉยๆนะเป็นห้องเรียนที่แบบใช้การไม่ได้อ่ะมีตู้จดหมายด้วยไหนไม่เห็นหรอเดี๋ยวๆห้องเรียนบ้านไหนมีตู้จดหมายหน้าห้องเอ้าก็มีกันทุกห้องไหนดูของมึงดิมาเลยมาเลยขอผู้พิทักษ์ทำอะไรเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมไม่มีลูกทรงโอ้โหอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างแรกแสงต้องเข้ามาได้ทั่วถึงเห็นไหมโอ้ราคาพังด้วยราคารั่วราคารั่วเฮ้ยแสงต้องเข้าถึงหน้าต่างเฮ้ยเห็นไหมระบายอากาศไม่มียุงห้องเล็กกูห้องแอร์โทษทีไม่มียุงไม่มียุงโอ้กูห้องแอร์โทษทีว่ะมันก็ไม่มียุงเหมือนกันกระดานช็อคโอ้กระดาษกระดาษไม่ได้มาตรฐานนะเนี่ยโอ้โหแล้วที่สำคัญมีข้าวที่เก็บของสำหรับพวกเด็กเกเรไม่เอาหนังสือกลับบ้านโอ้หรือพวกที่ขี้เกียจเอาหนังสือกลับบ้านมีหมดเลยเด๋อวัดวัดกันที่ความสวยงามดีกว่าเขาเรียกว่าออกกวนเน้นแบบพวกประโยชน์ผลประโยชน์ใครชนะก็รู้เรื่องกันอ่ะกระจอกกระจอกงั้นอันสร้างกระต่ายเลยป่ะล่ะเอามาดิอันต่อไปมีเวลา5นาทีในการสร้างสร้างเป็นสิ่งที่แบบคิดว่าว้าวที่สุดในโลกมาเลยอ่ะได้มาดิขออนุญาตเลยละกันฮ่าๆเอาได้ฟ้าเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะน้องฮ่ามันไวจังอ่ะแต่กูเสร็จแล้วเออผู้ชมพี่ครับผมมาแล้วโอ้สร้างเสร็จแล้วเหมือนกันฉันก็สร้างเสร็จแล้วเหมือนกันนะมึงจะสร้างได้เท่าไหร่กันเชียวสู้กูไม่ได้หรอกมางั้นมาสแตนบายห้องเหลืองเลยน้องมาดูว่าของที่แปลกเนี่ยของที่แปลกของเกเนี่ยจะสู้ฉันได้หรือเปล่าดูของกูก่อนได้เลยนะก็คือแบบกูชนะแน่นอนอ่ะจังหวะเนี้ยอะไรห้องเรียนอันนี้อะไรเนี่ยหัวใจแล้วนี่อะไรไม่นี่สิ่งที่ว้าวที่สุดในโลกก็คือกูเองเป็นไงกูเทพอ่ะผู้ชมว่าเหมือนอะไรผมว่าเหมือนอาเบะตอนตีสามอ่ะใช่เลยโอ้ยอาเบะตีสามอะไรอ่ะเดี๋ยวดูของมึงอะไม่ต้องเข้าห้องเหลืองละขอแหกกลเลยเชิญครับอะไรไหนอะไรสร้างอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไส้กรอกอ่ะอะไรลองดูดีๆครับเฮ้ยงูจงอางห้านาทีแล้วเพื่อนงูจงอางงูจงอางเหรอว่าไม่ค่อยเหมือนว่ะเหมือนไม่เหมือนอะไรมันไม่เหมือนโอ้โหงูหางกระเด็งโอ้โหคือแบบมันเวลาแบบเวลามันเจอศัตรูมันทำไงรู้ป่ะยังไงมันระเบิดเฮ้ยอย่าระเบิดไม่แปลกว่ะกระแพงมันมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีเฮ้ยผมเกมผมไปแล้วคุณผู้ชมใครว่าครั้งนี้ใครชอบใครเชียร์ใครใครได้เชียร์ผมเนี่ยก็ชนะอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันครั้งหน้าอย่าให้เรามาแข่งสร้างอะไรกันคอมเมนต์ได้เลย